ข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรไม่รู้กลุ่มปฏิญญามหาสารคามโยงการเมืองให้กกต.ตรวจสอบไม่ใช่เรื่องกระทบต่อความมั่นคงคุณอรดาชื่นลุ่มรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่นายอวยชัยวัฒนาแกนนำเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยและเป็นแกนนำในการประกาศปฏิญญามหาสารคามเพื่อขอให้รัฐบาลและธนาคารออมสินพักหนี้สินโครงการสวัสดิการการเงินการชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ว่าส่วนตัวยังไม่ทราบและยังไม่ทราบว่านายเวชัยได้ไปตั้งพรรคหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะต้องตรวจสอบดูว่านายเวชัยจะนำกรณีดังกล่าวไปหาเสียงหรือไม่ส่วนกรณีการประกาศปฏิญญามหาสารคามนอกจากจะให้ทางกกต.ตรวจสอบแล้วฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบคู่ขนานกันไปหรือไม่นั้นต้องให้กกต.ตรวจสอบก่อนเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะกระทบกับความมั่นคงเป็นเรื่องของคนเพียงกลุ่มเดียวและไม่ทราบว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นการวางรากฐานไปสู่การเลือกตั้งหรือไม่อรดาชื่นลุ่มผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะรายละเอียดบริษัทเอกชนพลเอกประวิตรวงษ์วิษณุไม่รู้รายละเอียดบริษัทเอกชนญี่ปุ่นจ่ายสินบนประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีทางการญี่ปุ่นตรวจสอบพบว่าบริษัทมิตซูบิชิฮิตาชิพาวเวอร์ซิสเต็มจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ไทยประมาณ20ล้านบาทเพื่อแลกกับการชนะประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในไทยปี2565ว่าส่วนตัวเห็นเพียงจากที่เป็นข่าวแต่ไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวรู้เพียงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบแล้วและไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจำนวนมากลูกสาวกำตันสินสมุทรรอรับศพคุณพ่อกลับบ้านขณะเจ้าหน้าที่เร่งกู้เก็บชิ้นส่วนผู้เสียชีวิตและส่งพิสูจน์อัตลักษณ์นางสาวสวัญญาสินเพตาบุตรสาวและนางอรพินดาวเรืองพี่สาวของพันตำรวจเอกสินสมุทรสินเพตาผู้ช่วยนักบินได้เดินทางมาติดต่อขอรับศพและพิสูจน์อัตลักษณ์ในการนำกลับไปบำเพ็ญกุศลและประกอบพิธีทางศาสนาทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยนางสาวสวัญญากล่าวว่าทราบว่าคุณพ่อเสียชีวิตเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานจึงรีบเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมารับศพคุณพ่อไปประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกระทรวงคมนาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจและเวรแพทย์เวรนายแพทย์ชนบทยังคงทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในด้านต่างๆรวมทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ทั้งนี้ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ยังคงพบชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์ที่เป็นผู้เสียชีวิตจากการกระจายอยู่ทั้งบริเวณและใต้ซากเฮลิคอปเตอร์อีกเป็นจำนวนมากเจ้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลชนบทจึงทำการเก็บรวมใส่ถุงผ้าและกล่องเก็บชิ้นส่วนของมนุษย์เพื่อส่งไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตามขั้นตอนต่อไปจบการเสนอข่าว 17:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN